สวัสดีครับพี่น้องท่านครับวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน3ยอห์นบทที่1ข้อ9ข้อ10นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่าผู้ที่ขัดขวางการทำพันธกิจผมอยากจะอ่านจาก1971นะครับได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้เขียนบางสิ่งบางอย่างถึงคริสตจักรแต่ดีโอเทรเฟสผู้อยากจะเป็นคนใหญ่คนโตในพวกเขาไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเราเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะเผยพฤติกรรมของเขาคือเขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทรามและเท่านั้นยังไม่สะใจมิหนำซ้ำตัวเขาเองยังไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นและยังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรองเขาและไล่เขาออกจากคริสตจักรถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์ตอนนี้แบบใคร่ครวญเนี่ยนะครับเรากำลังมองเห็นว่ากายอัสซึ่งเป็นคนที่รักพระเจ้าช่วยเหลือคนที่รับใช้พระองค์กำลังมีแนวโน้มเล็กๆน้อยๆว่าความคิดแบบดิโอเทรเฟสเริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับตัวของเขาแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้เราจะสังเกตว่าท่านยอห์นได้เตือนทันทีครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องอันตรายมากเพราะจดหมายนี้เขียนไปยังกายอัสนะฮะพระคัมภีร์ในตอนนี้ทำให้เราเข้าใจว่าคนที่ขัดขวางงานของพระเจ้าเขาจะมีลักษณะอย่างน้อย4ประการด้วยกันครับประการที่1ก็คือเขามองตัวเองมากเกินไปในข้อที่9บอกว่าผู้อยากเป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนครับว่าไอ้คนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตนั้นเขาไม่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งคนใดให้ทำอะไรไม่เข้าใจคำว่าของประทานนะครับแต่เขาเองยกตัวเองขึ้นต่างจากพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสอนว่าผู้ใดที่เป็นอยากเป็นใหญ่เป็นเอกเป็นต้นต้องรับใช้คนอื่นครับไม่ใช่ให้คนอื่นรับใช้เขาเราลองกลับไปอ่านมัทธิวบทที่20ข้อ27 28นะครับนั่นคือประการที่1ครับเขาจะมองตัวเองมากเกินไปอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตนะครับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมักจะอยากจะให้ทุกคนยอมรับเขานะครับอันที่2นะครับก็คือเมินผู้ที่กำลังทำพันธกิจจากพระคัมภีร์ตอนนี้เขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครกำลังรับใช้พระเจ้าอย่างไรทุ่มเทอย่างไรเขาสนใจเพียงแต่ความคิดของเขาเขาสนใจเพียงแค่ความรู้สึกของเขาวิธีการของเขาและในข้อที่9บอกว่าเขาไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเราในฉบับ TNCB ใช้คำว่าแต่ดิโอเทรเฟสผู้ชอบเป็นใหญ่เป็นโตไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของเราท่านใน1971ได้ใช้คำว่าไม่ยอมเกี่ยวข้องกับเราซึ่งแน่นอนครับว่าหมายถึงไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่เห็นหัวของท่านยอนเลยนะครับแม้ว่าท่านยอนเป็นอัครทูตและท่านยอนเป็นคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากด้วยนะครับดังนั้นเองเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะท่านยอนเท่านั้นเองเรารู้ว่าท่านเปโตรท่านเปาโลและท่านยอนก็ต่างโดนเรื่องราวเหล่านี้พระเยซูคริสต์ก็โดนเหมือนกันครับดังนั้นเองถ้าเราเองโดนบางคนไม่ยอมรับทั้งที่เราทุ่มเทกับงานของพระเจ้าก็ขอบอกว่าเราก็เหมือนกับท่านยอห์นท่านเปาโลและเปโตรไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรต่อไปอันที่3ครับก็คือมุ่งทำร้ายคนของพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ยกตัวเองเป็นใหญ่นะครับแล้วก็เมินคนที่กำลังทำพันธกิจของพระเจ้าเขามุ่งทำร้ายครับมุ่งทำร้ายอย่างไรในข้อที่10บอกว่านะผมอยากจะอ่านจาก TNCV ว่าดังนั้นหากข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่เขาได้ทำคือนินทาว่าร้ายเราท่านยอห์นบอกว่าท่านรู้ว่าคนเหล่านั้นกำลังนินทาว่าร้ายท่านแน่นอนครับว่าคำว่านินทาว่าร้ายคงจะไม่นินทาคนเดียวนะครับคงจะรวมกลุ่มกันผสมควรที่จะกล่าวร้ายท่านแต่ยังไงก็ตามมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องเอาไปใส่ใจมากท่านเองกำลังบอกว่ากายอัสเองต้องระมัดระวังเพราะการไปยุ่งกับคนเหล่านั้นอาจจะอันตรายมากเพราะพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าคนชั่วคบคนชั่วก็จะเสียนิสัยประการสุดท้ายก็คือไม่รับรองผู้ที่ทำพันธกิจในข้อที่10ครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่ใช่แค่นินทานะครับเท่านั้นยังไม่พอยังไม่ต้อนรับพี่น้องซ้ำยังห้ามคนที่อยากไปต้อนรับไล่เขาออกจากคนเหล่านั้นด้วยเห็นไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับเขาใช้กฎเขาเรียกว่ากฎหมู่นะฮะมาทำลายความถูกต้องโดยการใช้วิธีการแบบเนื้อหนังของมนุษย์นี่แหละครับทำลายคนที่กำลังทำพันธกิจของพระเจ้าดังนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เราเองก็ต้องยอมรับว่าความคิดของพวกเขาอาจจะดีในสายตาของเขาแต่เมื่อทำเช่นนี้ก็กำลังทำร้ายพันธกิจของพระเจ้าดังนั้นเองเราสังเกตนะครับคนที่ขัดขวางการทำพันธกิจหนึ่งครับเขามักจะยกตัวเองมองตัวเองมากเกินไปอันที่สองเขาจะเมินคนที่กำลังทุ่มเทกำลังทำพันธกิจอันที่สามเขามุ่งทำร้ายคนที่พระเจ้าทรงเจิมไว้และประการสุดท้ายเขาไม่ได้รับรองแถมยังจะไล่และก็จับกลุ่มกันทำร้ายคนเหล่านั้นด้วยขอพระเจ้าเมตตาครับ